มันล่องพี่มันล่องมันเรือว่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแอมแล้วครับมาเจอกันค่ำแอมแล้วครับค่ำมืดๆแอมแล้วคุณผู้ชมนี่ไปเชียงใหม่มาค่ำครับซื้อของมาไม่เป็นไรมาค่ำครับกินค่ำนี่แหละเข้ามาเลี้ยงนี่นะครับคุณผู้ชมเมนูนี้นะครับมาใกล้ๆตากล้องวันนี้จะซ่าพักหนอกนี่แหละครับพักหนอกหรือว่าใบโบกนั่นแหละครับภาษาใต้ก็พักหนอกเหมือนกันครับนี่นี่นี่ครับคุณผู้ชมเอาลูกเครื่องปรุงก่อนนะครับมีเกลือนะครับพริกป่นชูรสครับเหมือนเดิมครับผักชีครับผมหอมหัวใหญ่มะเขือเทศครับผมมะเขือเทศก็จะใช้2อย่างเหมือนเดิมครับแล้วก็นี่ขาดไม่ได้ครับถั่วเน่าครับผมถั่วเน่าแล้วก็แคบหมูวันนี้จะซ่าใส่แคบหมูนะครับคุณผู้ชมสับข้างนอกใส่แคบหมูก็น้ำมันนิดหน่อยครับผมน้ำมันโยกขั้นตอนได้สับนี่ก่อนนะครับลาบนี่ล้างมาเสร็จแล้วครับล้างสะอาดละการลาบนะครับทำเยอะครับก็นี่นะครับต้นหอมชีชีหอมผักชีไม่ใช่ต้นหอมครับใส่ไปละแคบหมูนะครับซาข้างนอกหรือว่าใบบงนี่แหละครับใส่แคบหมูลองทำดูนะครับคุณผู้ชมกินง่ายอยู่ง่ายครับง่ายกินง่ายคุณเรานี่ใส่ครึ่งเดียวนะครับว่าจังข้างนอกมันน้อยครับใส่นี่แล้วก็พริกป่นนะครับคุณก็ใส่เผ็ดกินไม่ได้ตัดกล้องกินไม่ได้เอาละเสร็จแล้วก็ถ้าไม่ใส่ถั่วเน่าสูตรของราชานี่มันไม่อร่อยนะครับเนื้อนี้มันจะมีรสชาติหอมเนื้อคือจุดเด็ดของอาหารราชานครับไปก็จะเป็นนั่นนะครับปรุงเครื่องแล้วครับนี่เนาะจนนี่เนาะเอาละ
นี่ครับผมช่วยรถนะครับเกลือมันอยู่ในแคปหมูอยู่แล้วใส่เกลือนิดหน่อยตามด้วยน้ำมันพืชนิดหน่อยนะครับต้องใส่เยอะนะครับนี่ถุงมือไม่มีถุงมือใช้แบบนี้เลยครับประหยัดดีนี่ครับซาบข้างนอกนะครับผมนี่ซาบข้างนอกหน้าตาจะเป็นแบบนี้ต้องชิมแล้วนะครับคำใหญ่ๆเลยแค่นี้ก็กินกับข้าวเย็นนี่ครับอร่อยแล้วบอกอีลำเด้อคุณผู้ชมอันนะลองเนี่ยดูนะครับมันจะมาคมนะมันจะไม่คมนะครับคุณผู้ชมมันจะออกกลิ่นหวานแคบหมูมันกลิ่นหอมแคบหมูแล้วก็มันก็อร่อยอยู่ครับอร่อยมากมาครับมาครับกินด้วยกันครับเน้นๆซาแบบนี้ลองเนี่ยดูนะครับซาใส่เป็นปลาทูก็ได้ครับปลาทูหรือว่าถั่วลิสงก็ได้นะครับถ้าถั่วลิสงก็มันจะมีกลิ่นหอมมันไปแหมยังถ้าปลาก็อร่อยครับปลาทูก็ได้ปลาสดๆก็ได้หมดแป๊ะหมดยอมเด้อเขาแล้วครับแล้วนี่ตักกล่องไปตัวอ่ะต้องลุกมาครับมาครับด้วยกันครับวันนะครับพี่น้องไปน้องให้ตัวขนาดพนักชาต้องมีอะไรมากหรอกครับแค่นี้ก็อิ่มแล้วมันทำงานกินดับกินนอนมองอีกก็ได้แล้วครับบ้านคุณครับหมูครับคุณรักครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ